วัสดีครับก็มาแกะกันไม่แน่ใจว่าหลายคนจะเป็นหรือเปล่านะครับกับการชาร์จนาฬิกาการ์มินนะครับที่ใช้สายหลักเนาะสายปกติก็คือสายแบบนี้เวลาชาร์จเนี่ยมันจะต้องเสียบด้านข้างเนาะเพื่อที่จะให้มันชาร์จมันจะชาร์จอย่างนี้นะครับหรือแบบบางคนก็เอาหน้าปัดตรงอย่างนี้หรือวางด้านข้างหรือยังไงอย่างอื่นด้านอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสทำให้นาฬิกาเราเป็นลงเป็นรอยอะไรได้นะครับวันนี้ก็เลยมีไอเทมอีกหนึ่งไอเทมมานำเสนอให้ดูนั่นก็คือนี่ครับแท่นชาร์จนาฬิกาการ์มินครับเป็นย้ำนะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จนาฬิกาการ์มินรุ่นหลังๆนะครับที่มีหัวต่อแบบนี้เห็นไหมนี่ต้องมีหัวชาร์จแบบนี้นะครับถึงจะสามารถชาร์จได้นี่ครับประมาณนี้สายก็จะยาวราวๆประมาณเมตรหนึ่งอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งเวลาชาร์จมันก็เราก็จะเสียบอย่างเงี้ยนะครับที่ชาร์จเข้าอย่างนี้แล้วก็วางดูดิกูดเก๋ก็จะประมาณนี้ไหมดีกว่าสายปกตินะครับดีกว่าสายปกติที่แบบชาร์จแล้วก็วางด้านข้างนู่นนี่นั่นอันนี้คือเราวางอย่างนี้ได้เลยโดยที่มันตัวนี้มันจะเป็นฐานให้อยู่แล้วนะครับโดยรวมพลาสติกพลาสติกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งเป็นพลาสติกแข็งทำขึ้นรูปแบบด้านๆหน่อยนิดนึงตรงนี้ก็จะไว้สำหรับร่องของไอ้ตัวพวกนี้สำหรับรุ่นที่ด้านล่างมันนูนๆหน่อยเนาะประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังก็จะมียางกันลื่นนะครับน้ำหนักตรงนี้มันไม่ได้หนักนะเบาๆเองเบาๆเองสายก็จะเป็นสายแบบเป็นสายยางอ่ะเป็นสายยางๆสายมันจะไม่เหมือนกับของแท้นะครับของที่แถมมาให้กับตัวในกล่องครับก็ของที่แถมมาให้กับกล่องนาฬิกาครับก็จะดูแข็งแรงดูแน่นดูเต็มมากกว่านะครับแต่อันนี้คือราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับก็สามารถใช้เสียบชาร์จได้แล้วก็เชื่อมต่อแบบถ่ายโอนข้อมูลนาฬิกากับคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะลองใช้ดูแล้วก็ไม่ได้แบบระเบิด ผมลองใช้มาสักพักแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวนาฬิกานะครับแล้วก็การถ่ายโอนข้อมูลนู่นนี่นั่นมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวจะลองชาร์จให้ดูนะครับชาร์จกับอะไรเราสามารถชาร์จได้กับพอดีจะเอาลองเอานี้นะมาชาร์จดูปึ๊บเห็นไหมไฟเข้าปกติอันนี้คือชาร์จจากแท็บเล็ตวิธีชาร์จก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็เสียบกับหัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟปกติก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือกำลังชาร์จขึ้นสถานะกำลังชาร์จมันสามารถชาร์จได้แบบปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยอยากลองใช้ไอ้ตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็ลองซื้อหามาได้นะครับไม่ได้แพงตามช็อปออนไลน์มีหมดนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็ดีนะดีกว่าเสียบชาร์จแล้วก็วางด้านข้างหรือหันหน้านาฬิกาลงป้องกันลงกันรอยได้โอเคนะครับจริงๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้แท่นชาร์จเนี่ยผมซื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้แบบมาเป็นเดือน2เดือนแล้วก็เลยอ่ะในช่วงนี้โควิดมาไม่ได้ออกไปวิ่งไม่ได้ทำอะไรก็เอาตัวนี้มาให้ดูเลยแล้วกันว่าโอเคแท่นชาร์จสำหรับนาฬิกาการ์มินรุ่นใหม่ๆเนาะที่มันเป็นหัวชาร์จแบบต้องใช้เกียวอย่างนี้ในการชาร์จนะครับก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับประมาณนี้มาไวไปไวแค่นี้แหละเบาๆ
สำหรับแท่นชาร์จนาฬิกาการ์มินนะครับก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะมาตอบนะจ๊ะสำหรับแกะคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับไม่มีอะไรมากไปละสวัสดีครับ